23ธันวาคมนี้แล้วนะครับกับการส่งร่างของโอวรุธขึ้นสู่สวงสวรรค์ครับโดยพี่ชายคนสนิทอย่างนิโนเมธานีเผยความคืบหน้าการเตรียมงานตอนนี้กำลังรอพระราชทานเพลิงศพแล้วก็พูดคุยรายละเอียดการแสดงหน้าไฟด้านหนังสืออนุสรณ์รำลึกถึงคุณโอวรุธก็ตั้งใจตีพิมพ์เพียงแค่ 3,000 เล่มเท่านั้นครับหนังสือเนี่ยตอนนี้รออย่างเดียวก็คือรอจดหมายจากสำนักราชวังเท่านั้นเองเพราะไม่งั้นพิมพ์ไม่ได้ถ้าได้มาเมื่อไหร่แล้วก็จัดทำคือของชำร่วยที่แจกในงานก็จะเป็นแบบหนึ่งของสำหรับคนที่รักโอก็จะได้อีกแบบหนึ่งผมไม่ได้หมายความว่าคนที่ไปงานไม่ได้รักโอนะไม่ใช่นะครับแสดงว่า 3,000 เล่มก็คือมีรายชื่อลิสต์ไว้หมดแล้วว่ามีคือหนึ่งก็ผู้ส่งพวงหลีดมาทั้งหมดได้แน่นอนผู้ร่วมทำบุญนะครับให้รีบมาขอพี่ก็ให้รีบขอให้เร็วที่สุดละกันเพราะว่าเฉพาะพวงหลีดนี่ก็เกือบพันกว่าแล้วครับหลังจาก 3,000 เล่มแล้วถ้ามีคนต้องการอีกก็จะจัดพิมพ์แต่คราวนี้ก็จะเป็นเรื่องของวัดที่ทำโรงพยาบาลอยู่ที่โอนอนอยู่ตอนนี้ที่เก็บศพโออยู่เนี่ยก็ส่วนหนึ่งก็จะให้วัดไว้กับอีกส่วนหนึ่งก็คือให้ครอบครัวโอไว้23ธันวาคมนะครับรอเซ็นจากสำนักราชวังก็น่าจะได้พระราชทานเพลิงก็ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้จริงๆนะครับของครอบครัววรธรรมด้วยความเป็นครอบครัววรธรรมนะครับเราอยากให้เรียบง่ายที่สุดก็มีเพื่อนๆศิลปินบางส่วนที่เป็นเกี่ยวกับงานที่โอชอบอย่างโจหลุยส์อย่างนักแสดงโขนอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่จะมาขอโชว์หน้าไฟก็ยินดีคือหลักจริงๆก็คือวันที่22เราจะมีสวดพระอภิธรรมอีกหนึ่งครั้งสุดท้ายสายๆของวันที่23ก็คือถวายเพลบ่าย3คือฤกษ์ของการพระราชทานเพลิงศพ